ครับท่านต่อไปนะครับที่จะขึ้นทอดผ้าบางสกุลให้เกียรติกับผู้วายชนกราบเรียนเชิญพี่พรเทพพรเทวีนะครับพระเอกลิเกชื่อดังกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับพระเอกเอธงชัยด้วยนะครับทั้งสองท่านนะครับให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสกุลก็คือรายชื่อจะเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะท่านฤาษีเนรก็มากระซิบข้างหลังนะฮะเพราะว่ามีพระคุณเจ้าเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับและกราบนิมนต์พระมองเหยินวัดราชนิยมธรรมกรุงเทพมหานครเป็นองค์พิจารณาภาพบางสกุลกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับครับกราบนิมนต์หลวงพ่อมองเหยินนะครับครับก็เพื่อความรักพี่นะครับมาให้เกียรติกับพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มในวาระสุดท้ายนะครับหลวงพ่อของเด็กนะครับก็เป็นอดีตตลกนะครับบวชถวายในหลวงรัชกาลที่9ที่วัดบางพีใหญ่ตั้งแต่ปี2560นะครับปัจจุบันยังไม่สึกเลยนะครับถ้าบอกจะบวชตลอดชีวิตนะครับท่านต่อไปนะครับที่จะขึ้นทอดผ้าบางสกุลให้เกียรติกับผู้วายชนเจ้าของครัวมานาคาเฟ่สามแยกไฟฉายซึ่งตลกหลายๆคณะได้ไปแสดงที่นั่นก่อนที่จะมีชื่อเสียงนะครับกราบเรียนเชิญพี่ออสเทพบุตรผิวบางครับกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับพระเอกลิเกชื่อดังนะพี่ออสเทพบุตรผิวบางสวัสดีพี่ออสครับและกราบนิมนต์พระครูวินัยพรดุสิตสุกิโนเจ้าวาดวัดไผ่แขกเป็นองค์พิจารณาภาพบางสกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับพี่ปอนนะครับจะบอกขัวมาน้ำคาเฟ่สามแยกไฟสายนะครับหลังโรงพยาบาลศรีวิชัยครับก่อนจะถึงประธานก็ให้อาจารย์นะครับได้ดำเนินการต่อได้เลยครับอาจารย์